สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะริมรั้วริมสวนพามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ผูกเกาะไว้กับต้นไม้นะนี่ฮะกำลังออกดอกสะพรั่งสวยงามเลยหลังจากที่โดนฝนแรกๆใบก็จะเหี่ยวหน่อยแต่ตอนนี้ได้ฝนแบบน้ำเต็มๆเลยใบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแบบเต่งตึงขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือกล้วยไม้อะไรนี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือกล้วยไม้ตระกูลกุหลาบฮะสลับต้นนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะฮะเนี่ยนาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นกิกหรือว่ากระโดนน้ำบรรยากาศโล่งๆแบบนี้โอ้โหสับรั่งเลยฮะแตกหน่อแตกกอกันแบบสวยงามเลยนะก็แตกเรื่อยๆนะนะเริ่มแตกหน่อเล็กๆขึ้นเพิ่มเรื่อยๆนะสวยงามเดี๋ยวก็จะกลายเป็นพุ่มใหญ่ดอกเนี่ยโอ้โหดูฮะแทงช่อดอกออกมาเพียบเลยยาวๆสวยๆเดี๋ยวพอตอนที่มันดอกมันบานเนี่ยมันจะสวยงามมากและหอมมากนะใครที่ปลูกกล้วยไม้ตระกูลกุหลาบก็จะรู้นะนะเดี๋ยวละความสุขของนาเล็กเดินเลาะริมรั้วริมสวนมาเจอไม้ที่เราปลูกไว้แล้วมันออกดอกเนี่ยมีความสุขจริงๆสุดยอดเลยฮะ